มพู่ Take Me Out จากติดลบสู่แม่ค้าออนไลน์100ล้านในวันนี้ปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณชมพู่ชยเกตไกรรัศมี CEO มันตราอโมเลตเลิกดีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Mineral Face Spray มันตราสเปรย์มินเนอรัลน้ำแร่ทิปอาร์ตสไตล์ไม่เหมือนใครสุดพิเศษเปิดตัวไอเทมสุดปังเอาใจสาวๆสวยครบในขวดเดียวการันตีว่าเป็นเจ้าแม่หมู่ซ้ายบิวตี้สวยครบสูตรไม่ขอหยุดเดินหน้าจะสวยแล้วต้องมาพร้อมกับความปังที่ไม่ธรรมดาด้วยส่วนผสมทองคำแท้2เคบริสุทธิ์ 98.5% พร้อมอัญมณี6ชนิดกับผลิตภัณฑ์ Mineral Face Spray มันตราสเปรย์ Mineral น้ำแร่ทิปอาร์ตปลุกเซกโดยฤาษีคัมภีร์คัมภีร์รับปัญโยเป็นการประยุกต์มาใหม่แต่ว่าน้ำพุทธมนต์มีมาแต่ครั้งพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าปราบหาเมืองไผ่สาลีจึงเกิดเป็นดวงวิชาอาคมขึ้นมาใช้ปลุกเสกน้ำที่ใช้ล้างอาถรรพ์ตามตัวตามบ้านตามเรือนคนที่อยู่บ้านแล้วป่วยรักษาไม่หายเข้าบ้านปั๊บก็ป่วยออดแอดพวกมีผัวแล้วผัวไม่อยู่ด้วยมีเมียแล้วไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งประมาณนี้เน้นล้างพลังลบครับชีวิตติดลบพวกสักฝ่ามือแล้วเกิดอาถรรพ์เป็นมลทินในดวงชะตาประมาณนี้พวกป่วยไม่รู้ไม่ป่วยไม่ป่วยรักษาแบบไร้สาเหตุประมาณนี้โดนผีเข้าเจ้าสวนพวกร่างทรงที่ไปรับขันมาแล้วถือไม่ได้เกิดอาการเจ็บป่วยฉีดไปตามบ้านตามตัวเราก็สามารถล้างด้วยอำนาจของพุทธคุณนะครับคือจริงๆน้ำแร่ตัวนี้ค่ะผู้ได้ใช้เองอยู่แล้วมาตลอดแล้วก็วันนี้คือเราประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วกันผู้ก็เลยอยากจะมาบอกต่อกับทุกๆคนที่เคยล้มแบบเราเคยชีวิตติดลบแบบเราแล้วอยากฟื้นแล้วก็หลายๆอย่างบางคนคือไม่สามารถไปหาพระที่วัดได้หรือเข้ามาหาอาจารย์ได้อะค่ะตัวผู้เองก็อยากทำน้ำแร่อันเนี้ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆเหมือนผู้นานค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องทำตามตำราอาจารย์เองก็มีตำรามีวิชาแล้วก็มวลสารทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะหายากด้วยนะคะแล้วในน้ำแร่เนี้ยค่ะก็มีทองคำซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.9% ที่กิโลละ5ล้านบาทมีใบเซอร์มีใบการันตีรับรองค่ะและตัวน้ำแร่ค่ะก็มีอัญมณีทั้ง6ชนิดที่เป็นสารสกัดอยู่ในน้ำแร่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่มูและปังนะคะแต่ทำให้หน้าเราใสทำให้เรารู้สึกว่าเราสวยเรามีออร่าขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะคือตัวผู้เองเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผู้เอาไปเขาเรียกว่าฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นบนของที่เราขายแล้วเราก็ขายดีจริงๆขายดีแบบน่าอัศจรรย์บางคนบอกว่าเอ้ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่พิสูจน์จากเพื่อนที่อยู่ในวงการออนไลน์ทุกคนก็เห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันขายดีขึ้นจริงๆมันเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆจริงๆอ่ะผู้เป็นศิษย์อาจารย์มาปีนี้ก็เข้าปีที่5แล้วค่ะแล้วก็ผู้เชื่อและศรัทธาในอาจารย์ไม่ได้เชื่อตามคนอื่นนะคะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสจริงๆเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผู้ติดลบนะคะ 4-5 ปีที่แล้วแหละผู้ก็จำไม่ได้แล้วอยู่กับอาจารย์มานานเกิน 4-5 ปีที่แล้วค่ะผู้ก็ติดลบนี่คือหนักมากประมาณ11ล้านแล้วผู้ก็ไปออกรายการเทคนิคเอาแล้วก็คือเพื่อนในวงการออนไลน์ก็แนะนำว่าให้ลองมาหาอาจารย์พอวันที่มาหาอาจารย์วันแรกอ่ะอาจารย์ทักเลยค่ะว่าแบบตอนนี้ชีวิตติดลบใช่ไหมกำลังเหมือนเลิกกับแฟนใช่ไหมคือหลายๆอย่างนะคะทั้งโดนโกงทุกอย่างเลยทุกอย่างมันตรงหมดเลยแล้วก็ผู้รู้สึกเวลามาหาอาจารย์อ่ะเราเหมือนอบอุ่นอาจารย์ได้ให้คำสอนทุกอย่างไปอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้เชื่อและศรัทธาผู้ก็ได้ทำพิธีกับอาจารย์แล้วชีวิตผู้จากติดลบวันนั้น11ล้านนะคะจนกลับมามี100ล้านในวันนี้ได้ผู้รู้สึกว่าความศรัทธาหรือความเชื่อค่ะมันบอกกล่าวใครไม่ได้คือเรารู้สึกว่าเราเชื่อเราเจอกับสิ่งนั้นจริงๆกับตัวเองแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนใครเราไม่ได้ไปทำให้สังคมเดือดร้อนแล้วชีวิตเราดีขึ้นชีวิตคนรอบตัวเราดีขึ้นเพื่อนๆ เราทุกคนนะคะที่เราบอกต่อก็ดีขึ้นผู้รู้สึกว่าสิ่งนี้ค่ะก็ทำให้คนเห็นว่าความเชื่อมันมีอยู่จริงความศรัทธามันมีอยู่จริงสำหรับผู้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นข่าวลบอะค่ะมันเป็นกระแสที่ดีด้วยซ้ำสำหรับตัวผู้จริงๆสินค้าผู้มันขายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะด้วยตัวผู้เองผู้เห็นผลบอกต่อแล้ววงการแม่ค้าออนไลน์เขาก็รู้จักผู้ดีการตลาดผู้ก็
พูดตามหลักความเป็นจริงที่เราเจอมาความเชื่อความศรัทธาทุกอย่างที่เราได้พบเจอกับตัวเองวันนี้เราบอกต่อไปทุกๆคนที่ใช้เห็นผลก็บอกต่อนั่นคือการตลาดแล้วค่ะแล้ววันนี้พี่ๆสื่อมาเนี่ยทุกคนก็ศรัทธาอาจารย์คัมภีร์ถึงมาทุกวันนี้ถูกไหมคะตัวพี่เองก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่อาจารย์คัมภีร์พี่ก็อาจจะไม่มาอันนี้พูดถูกไหมใช่วันนี้พี่เองยังศรัทธาพี่ยังเชื่อพี่ยังมาที่นี่เลยแล้วสิ่งที่อาจารย์ปลุกเสกหรืออาจารย์ให้ไปอ่ะทุกอย่างไม่จะเป็นว่าไม่อาวัตถุมงคลหรือน้ำแร่หรือน้ำหอมที่อาจารย์ทำทุกๆอย่างอ่ะมันเห็นผลจริงทุกคนที่ได้ใช้ก็เชื่อมันก็คือการตลาดอย่างนึงแล้วและหลังจากนี้ผู้เชื่อว่าคนที่ได้ใช้เนี่ยบอกต่อทุกคนมีสังคมพี่แล้วมันก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นยอดขายทุกอย่างมันก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้เชื่อว่าจากวันนี้ไปอ่ะจะมียอดขายเป็นล้านขวดแน่นอนภายในปีนี้เห็นว่าเราจะมีการต่อยอดไปอีกในการที่แบบว่าจะทำเกี่ยวกับเหมือนพวกใช่ค่ะเครื่องรางอะไรด้วยคือผู้ว่ามีวัตถุมงคลที่อาจารย์น่ะให้ใส่อยู่ตลอดก็คือตะกรุดเนี้ยค่ะเรียกว่าตะกรุดเสน่ห์พารวยตอนแรกผู้บอกเลยตะกรุดอะไรคือเราไม่ได้มีความเชื่ออะไรขนาดนั้นกับแค่วัตถุมงคลใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าตะกรุดดอกเนี้ยค่ะทำยากมากๆต้องจานอักขระคนต่อคนเขียนดอกต่อดอกแล้วก็ต้องเขียนวันเดือนปีเกิดลงไปในตะกรุดดอกนี้แล้วตะกรุดดอกนี้ค่ะ1ดอกเนี่ยมี3เนื้อเนื้อเงินเนี่ยช่วยแก้ปมปดหนี้เนื้อทองเนี่ยช่วยเรียกการเงินสำหรับคนที่อยากมีโชคมีลาภส่วนเนื้อนาคเนี่ยช่วยการเจรจาอุปถัมภ์ความรักซึ่งผู้เชื่ออย่างนึงค่ะว่าถ้ามีคนอุปถัมภ์เราคนรักเราคนเมตตาเราเดี๋ยวนำพาเงินมาเองแล้วเราก็จะปลดหนี้ได้ในที่สุดค่ะเครื่องรางนี้ปกติก็ตัวผู้เองนะคะก็มีให้เช่าวัตถุมงคลอันนี้อยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าจำนวนจำกัดเพราะว่าอาจารย์เขียนดอกต่อดอกด้วยลายมือของตัวเองแล้วก็อาจารย์เขียนชื่อลงไปในนี้ค่ะก็ใครที่อยากบูชานะคะก็ต้องมีการสั่งจองมันใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วก็มันต้องทำตำราพิธีแล้วก็วันที่เป็นฤกษ์ดีด้วยค่ะบางปีก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำก็สำหรับคนที่นำไปใช้ก็ต้องประกอบด้วยความเชื่อจงเชื่อว่าพิธีกรรมไม่ขลังเท่าพฤติกรรมเมื่อคนเอาไปใช้ก็ควรเปลี่ยนการใช้เงินการทำตัวการพูดคุยทุกอย่างอยู่ในระบบของศีลธรรมถ้ามันมีศีลธรรมของเอาไปมันก็ต้องดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีช่องทางค่ะผู้มีช่องทาง TikTokแล้วก็เพจของผู้นะคะก็จะเป็นเพจมันตาอมูเลตแล้วก็จะมีช่องทางการTikTok แล้วก็ตัว LINE แอดนะคะเดี๋ยวผู้จะให้พี่ๆสื่อได้ไปนำประชาสัมพันธ์ให้ผู้แล้วกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกับพี่ๆสื่อที่มาวันนี้ทุกคนเพราะผู้เชื่อว่าวันนี้ที่เรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะ